แปลงผักตรงเนี้ยมันมีไม่เยอะหรอกแต่ว่าพี่ก็พยายามปลูกผักหลายๆอย่างวนๆอย่างเช่นมะเขือเปราะมะละกอหน่อไม้ฝรั่งคะน้าอะไรเงี้ยแล้วแต่มันจะเอาไว้เก็บกินนะครับนี้ตรงนี้ก็เลยหมักดินหมักปุ๋ยคอกอะไรไว้เป็นเดือนแล้วล่ะอ๋อข้างล่างนี่คือเรามีดินไว้ระดับหนึ่งอันนี้เราก็มาดูกันว่าในนี้นะครับก็จะเป็นดินที่ใส่ขอหนูต้องจับมั่งดิได้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักชื่นใจเลยไปแล้วนะครับมันก็พร้อมปลูกแล้วล่ะค่ะนะครับแต่คราวนี้เราก็จะมีการเสริมให้มันเพราะว่าพวกมะเขือเทศหรือว่าผักที่มันอายุสั้นมันต้องการปุ๋ยที่พร้อมใช้งานในปริมาณที่เยอะพอสมควรเดี๋ยวเราจะฝังให้มันลึกหน่อยค่ะอันนี้ก็จะเริ่มมีพอเราไม่ใช้เคมีไปนานๆมันจะเริ่มมีความสมบูรณ์ไส้เดือนก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับดินก็ล้วนสุยลักษณะของดินที่มันเหมาะสมก็คือมันจะมีความชื้นนะครับอุ้ยเจ้มจนนุ่มใช่เนี่ยเยอะเลยโดนไปตายก็เป็นสุยนะครับอันนี้หลุมก็ประมาณสัก20-30เซนค่ะแล้วเราก็จะลองก้นหลุมด้วยอย่างแรกที่เท่าไม้ฟืนประมาณนี้เนาะตีว่าสัก10กรัม15กรัมที่เท่าไม้ฟืนเนี่ยนะครับต้นไม้ยืนต้นหนึ่งไม้ผลเนี่ยมันต้องการขอบหนึ่งแค่ประมาณสัก250กรัมก็พอจะใส่ทีเดียวหรือทยอยใส่ก็ได้ค่ะในแร่ฟอสเฟตเนี่ยก็ปริมาณเท่าๆกันกะเอาโรยไปแร่ฟอสเฟตเนี่ยมันจะมีฟอสฟอรัสที่สามารถละลายน้ำแล้วพืชนำไปใช้ได้เลยเนี่ย 3% บวกกับแคลเซียมที่มันปนมาแต่ว่ามันก็จะมีอีก 25% ที่จะต้องใช้จุลินทรีย์ในการช่วยย่อยสลายแล้วพืชถึงจะนำไปใช้ได้ถ้าเรามีจุลินทรีย์ตัวนี้ใส่ไปด้วยเนี่ยเราก็จะได้ฟอสฟอรัส 28% ใส่ลงไปแล้วก็ตัวนี้มูลไส้เดือน มันก็จะมีพวกธาตุอาหารเนี่ยถามว่ามากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ว่าอาหารที่เราให้มันกินมีอะไรเยอะบ้างตัวนี้กินปุ๋ยคอกกินขี้วัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นไนโตรเจนนะครับตัวธาตุอาหารเนี่ยของอยู่ในขี้วัวหรือว่าปุ๋ยคอกส่วนใหญ่แล้วมันจะยังไม่ถูกย่อยสลายแล้วก็อยู่ในโมเลกุลที่พืชยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้บางทีมันไม่ทันใช้ถ้าปลูกขึ้นระยะยาวไม้ยืนต้นเนี่ยจะใส่ไปเลยก็ได้ก็ค่อยๆให้มันย่อยสลายค่อยๆให้มันกินไปแต่ถ้าพืชอายุสั้นเนี่ยไม่ทันนะครับถ้าใส่ลงไปตรงๆเราก็ใช้จุลินทรีย์ด้วย อันนี้เสร็จละหลุมแรกนะครับตัวนี้ก็คือจุลินทรีย์ไอ้ที่หนูเห็นเม็ดนี่จุลินทรีย์เหรอพี่ไม่ใช่ครับเนี่ยจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับตัวนี้เนี่ยที่เห็นเม็ดเนี่ยมันคืออาหารสำหรับจุลินทรีย์ตัวจุลินทรีย์ตอนนี้มันถูกทำให้เข้าสปอร์หรือว่าจำศีลพอมันโดนน้ำมันถูกละลายเนี่ยตัวมันก็จะตื่นแล้วก็กินอาหารแล้วก็เริ่มขยายพันธุ์ย่อยสลายทำหน้าที่ของมันนะครับนี่เราก็โรยมันลงไปเสร็จแล้วเอ้ามะเขือเทศมาหนึ่งต้นมะเขือเทศเราสามารถปลูกให้ลำต้นมันลงไปในดินได้ลึกอยู่นี่เอาออกเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จมนะครับประมาณนี้นี่คือส่วนที่เราจะให้โผล่ขึ้นจากดินประมาณสัก10เซนที่เหลือประมาณข้างล่างนิ้วผมให้อยู่ในดินให้อยู่ในดินแล้วเดี๋ยวสักพักพวกนี้มันจะกลายเป็นรากคือพอมันมีระบบรากที่เยอะแข็งแรงมันก็โตเร็วกินอาหารได้เร็ววิธีออกจากกระถางง่ายๆก็คือเอามือเนี่ยนะครับแล้วก็คว่ำแล้วก็ตบหนึ่งทีเนี่ยรากกำลังเดินดีนะครับแล้วก็เคลียร์ๆออกไปแล้วก็วางเสร็จแล้วก็คืออันนี้นะครับเป็นหลักเชือกที่เราใช้โยงเราก็กดมันลงไปแล้วก็มีผมบอกก็ได้เฮียเชือกหนึ่งเส้นนะครับตัวเชือกเนี้ยที่เราใช้ก็คือเพื่อพยุงต้นไม่ให้มันเวลามันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยไม่ให้มันล้มนะครับแล้วก็มัดกับหลักไม้หรืออะไรก็แล้วแต่สะดวกใช้เชือกที่ทนแดดทนฝนมีความเหนียวหน่อยนะครับเดี๋ยวพอต้นมันขึ้นมายืดขึ้นมาเราก็จะพันม